สวัสดีทุกท่านที่เคารพนำชมมาติดตามข่าวกีฬาซึ่งมันยังอยู่กับทีมงาน iBox ของเราอีกครั้งหนึ่งไปเบ่งแฮททริกของเป๊ปซี่ลาลีกหนึ่งฤดูกาล2022ที่ว่าเกิดขึ้นอีกแล้วเนาะซึ่งก็เกิดขึ้นจากนักเตะคนเก่าเนาะที่ว่าลงสนาม2นัดสามารถเฮ็ดแฮททริกเลยทั้ง2นัดกันเลยติดต่อกันอีกที่สำคัญนั้นซึ่งก็เป็นทางด้านลาฟาเอลโดริเกรสนะซึ่งเป็นนักเตะชาวบราซิลของสโมสรมอสเตอร์เซเว่นเอฟซีนะซึ่งว่าคนก็สามารถเฮ็ดฮัตทริกได้อีกครั้งก็เป็นครั้งที่2จาก2นัดติดต่อกันนะคือยิงได้ให้ครับทางด้านมอสเตอร์เซเว่นเอฟซีเปิดบ้านเอาชนะจับประสักเอฟซีไปขาดลอย4ประตูต่อ1ในการแข่งขันเอฟซีลาลีก1ฤดูกาล2022ประจำวันที่3เมษายน2022อยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16ในเวลา 18:30 นจะมาเป็นการแข่งคู่ที่2นะซึ่งเขาจะไปเบิ่งประตูของลาฟาเอลกันเลยเนาะที่ว่ายิงได้3ประตูในนัดนี้ซึ่งก็เป็นแฮตทริกที่2ของเจ้าตัวซึ่งว่าประตูทมิดก็เกิดขึ้นในนาทีที่11เนาะยิงให้กับมาสเตอร์เซเว่น FC ขึ้นนำจำซัก FC 1ประตูต่อ0จากจังหวะนี้เนาะที่ทางกองหลังของจำซัก FC ส่งหวานคืนหลังให้กับว่าซาบดูแต่ว่าออกบานซ่าเกินไปเห็นให้ลาฟาเอลสวยครับสปีดอย่างไวๆนะเข้าไปสกัดเข้าไปอย่างสวยงามกันเลยประตูที่2ของทางด้านลาฟาเอลเนาะก็ได้จากจังหวะที่ว่าสายซนขุนสำนานเปิดบานจากฟรีคิกด้านขวานะเข้าไปเคทโทษให้กับลาฟาเอลลอยกลางอากาศยิงเข้าไปอย่างสวยงามกันเลยซึ่งก็เป็นประตูสวยให้กับมอสเตอร์เซเว่น FC ขึ้นนำจำซัก FC ไป3ประตูต่อ0ในนาทีที่45นะและประตูแฮตทริกของลาฟาเอลก็เกิดขึ้นในนาทีที่77นะยิงให้กับมาสเตอร์เซเว่น FC เอาชนะจำซัก FC ไป4ประตูต่อ1ถึงจากจังหวะนี้ที่ว่ากองหลังของทางด้านมาสเตอร์เซเว่น FC ได้บานนะก่อนจะจ่ายบานทะลุซองให้กับลาฟาเอลจับ1จังหวะก่อนยิงเข้าไปอย่างสวยงามนะซึ่งจบการแข่งขันสวยแห่งมาสเตอร์เซเว่น FC เอาชนะจำปาสัก FC ไป4ประตูต่อ1เก็บเป็น6คะแนนจาก3นัดเดินขึ้นไปอยู่อันดับที่2นะตามหลังซังไน FC เพียง3คะแนนนะนอกจากนั้นเนาะ3ประตูนี่ก็ยังเฮ็ดให้ทางลาฟาเอลขึ้นนำจำขึ้นนำดาวยิงสูงสุดของเป๊ปซี่ลาลีก1ฤดูกาลนี้จากผลงาน2นัด6ประตูส่วนอันดับ2เป็นของทางด้านบุญพระจันทร์บุญกองกับปีเตอร์พันธวงศ์เนาะที่ว่ายิงได้4ประตูเท่ากันส่วนแฮตทริกทำอิดของลาฟาเอลเนาะสามารถเบิ่งได้ที่รูปตัวไอ้ทางด้านขวามือเทิงสุดเนาะแล้วเขาจะปรับมุกไว้ให้หรือสามารถไปเบิ่งลิงก์ในทางด้านคอมเมนต์กันได้เลยเนาะถ้ามาคลิปนี้ก็เขาก็ได้กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราเฮ็ดคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนีซะก่อนต้องขอขอบใจวิดีโอและก็รูปงามๆจากสะพานบานเตะแห่งสะลาวเป็นอย่างสูงกันเลย